สวัสดีครับอยู่กับผมกายนวพลครับหลังจากที่เกมนั้นเมื่อคืนฮะคาราบาวครับฮะแมนยูฮะต้องบอกว่าเละเทะอีกแล้วครับผมแพ้ให้กับนิวคาสเซิลไป0-3ครับผมหลังจากที่ฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าไม่สามารถสู้ได้แม้กระทั่งนิวคาสเซิลฮะแต่ต้องยอมรับว่านิวคาสเซิลเขาแข็งแกร่งจริงๆครับผมก็ต้องให้เครดิตเขาฮะเรามาพูดถึงแมนเชสเตอร์ไปเตะฮะต้องบอกว่าเกมนี้ฮะเป็นเกมที่แพ้3-0ฮะถึง2นัดติดแล้วครับผมหลังจากที่ก่อนนั้นแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปครับผมโดยหลังเกมฮะเทนฮากได้ออกมายอมรับฮะว่าลูกทีมเขาเล่นไม่ดีครับผมโดยหลังจบเกมฮะเทนฮากก็ได้ออกมายอมรับฮะว่าลูกทีมเขายังไม่ดีพอฮะที่จะเอาชนะนิวคาสเซิลได้ครับผมโดยเทนฮากฮะได้พูดผ่านสกายสปอร์ตว่าเรารู้ว่ามันดีไม่พอเราต้องรับผิดชอบผมต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ผมรู้สึกเสียใจต่อแฟนบอลมันต่ำกว่ามาตรฐานของเราเราต้องฟื้นกลับมาให้ได้เราต้องทำมันให้เร็วและวันเสาร์นี้คือเกมต่อไปที่จะเจอกับฟูลแลมเราต้องยกระดับมาตรฐานของเรานี่มันยังดีไม่พอผมมั่นใจว่าพวกนักเตะจะลุกขึ้นมาพวกเขาอยู่ร่วมกันคุณจะเห็นได้ว่าพวกเขาพยายามแล้วแต่เราก็รู้ว่ามันยังดีไม่พอฮะจริงๆคำว่าดีไม่พอของเทนฮากฮะโอเคฮะลูกทีมอาจจะเล่นไม่ได้ตามแท็กติกหรือไม่มีแท็กติกกันแน่ครับผมจากการที่แพ้แมนซิตี้มาที่เขาบอกว่าเขาเล่นฟุตบอลสไตล์แบบไดเรกฮะจู่โจมเร็วโดยไม่สนว่าจะขึ้นเกมแบบไหนฮะแต่ว่าขอให้บอลบุกไปถึงหน้าประตูให้เร็วที่สุดฮะต้องบอกว่ามันเละเทะฮะเทนฮากมันหมดแล้วฮะจริงๆการที่จะมาบอกว่าลูกทีมไม่ดีพอหรืออะไรไม่พร้อมไม่นู่นไม่นี่ผมว่ามันไม่เกี่ยวฮะคนที่ไม่ดีพอในตอนนี้ฮะที่ผมมองเห็นฮะมีอยู่คนเดียวคือคุณฮะเอเทนฮากก่อนนั้นฮะเทนฮากออกมาบอกว่าเขาขอเวลาทำทีมต่อฮะเพราะว่าเขาเริ่มมองเห็นอะไรดีๆในทีมชุดนี้แล้วครับผมซึ่งผมมองว่าสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ฮะคือคุณล่ะฮะต้องรับผิดชอบต่อผลงานฮะต้องบอกว่าในฤดูกาลนี้แมนยูเลสเทะเหลือเกินครับผมถ้าต้องย้อนกลับไปว่าเราอะแพ้นิวคาสเซิลเละขนาดนี้เมื่อไหร่ผมก็ยังนึกไม่ออกฮะเพราะว่ามันเละจริงๆฮะโอเคฮะคุณจะบอกว่าคุณโรเตชั่นนักเตะในเกมนี้เพราะว่าเกมก่อนอันนั้นไปเจอแมนซิตี้มันเป็นเกมหนักฮะแต่ว่าตัวผู้เล่นที่ลงไปมันก็ไม่ใช่แบบโรเตชั่นแบบทั้งทีมฮะมันมีแค่บางตำแหน่งเท่านั้นและก็หลังจากที่ครึ่งแรกเสียไปถึง2ประตูฮะครึ่งหลังปรับแก้เกมต้องบอกว่าเทนฮากก็เปลี่ยนตัวได้ค่อนข้างที่จะเร็วครับผมนาทีที่60กว่าก็เปลี่ยนเอาตัวหลักๆลงมาบ้างแล้วแต่ก็ยิ่งเละเทะฮะเพราะว่าทีมอาจจะไม่รู้ว่าด้วยอะไรฮะอาจจะไม่มีแผนการเล่นที่ชัดเจนแท็กติกอาจจะไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เทนฮากต้องรับผิดชอบฮะมีอย่างเดียวฮะผมว่าถ้าจะเริ่มนับศูนย์กับการที่จะต้องหาผู้จัดการทีมใหม่ในตอนนี้ผมว่ามันน่าจะดีกว่าที่จะรอให้เวลากับเทนฮากทำทีมขึ้นมาเพื่อที่จะรอวันที่แมนยูกลับมายิ่งใหญ่อย่าว่าแต่ยิ่งใหญ่เลยฮะเอาให้ฟอร์มกลับมาคงเส้นคงวาดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ผมก็ดีใจนะครับผมแล้วความรู้สึกแฟนแมนเชสเตอร์แต่อย่างผมต้องบอกว่ามันรับไม่ได้ฮะก็ต้องพูดย้อนกลับไปว่าตั้งแต่หมดยุคท่านเซอร์ฮะแมนยูแทบจะไม่มีความเล่นน่าประทับใจหรือความสำเร็จอะไรเลยที่เป็นชิ้นเป็นอันที่มันดูยิ่งใหญ่ฮะไม่ว่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฮะเราไม่เคยได้สัมผัสความรู้สึกแบบนี้มานานมากแล้วครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะต้องแก้ด้วยอะไรฮะถ้าใครรู้ก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันครับผมโอเคฮะคลิปนี้ก็ไม่รู้จะไม่มีอะไรจะพูดฮะมันเซ็งไปหมดฮะเช้ามาก็แบบบรรยากาศดีๆแต่ก็ต้องแบบมาเจอผลการแข่งขันแบบนี้ฟอร์มการเล่นแบบนี้เละไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปเจอใครแล้วฮะสำหรับแฟนผีอย่างพวกเราฮะก็เพื่อนๆอยากจะมีอะไรอยากจะพูดคุยกันก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยฮะก็มาคุยกันฮะมาแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันถึงผลการแข่งขันที่มันเกิดเมื่อคืนฮะใครตื่นมาดู3:00ก็ไม่รู้จะอดนอนไปทำไมฮะหลับไปซะดีกว่านะไม่ต้องดูดีกว่าถ้าจะเล่นแบบนี้ถ้าจะแพ้แบบนี้ฮะมันหมดแล้วเนาะโอเคฮะก่อนจากกันไปก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ฮะ
ฝากกดติดตาม TikTok Facebook YouTube Fan Sport ด้วยครับผมและคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ฮะก็มาคอมเมนต์คุยกันได้ใต้ล่างคลิปนี้เลยวันนี้ลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ